วันนี้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับที่จะเป็นตัวช่วยทุกคนในการเรียนการทำงานกลุ่มแล้วก็การประชุมออนไลน์นะครับก็คือโปรแกรม Microsoft Teams ครับขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams นะครับเริ่มจากการที่เราไซน์อินเข้าสู่ระบบโดยการใช้อีเมลนักศึกษาครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Teams เรียบร้อยแล้วครับสำหรับโปรแกรม Microsoft Teams นะครับก็จะมีฟีเจอร์หลักๆดังนี้นะครับฟีเจอร์แรกก็คือการสร้างทีมครับโดยเราสามารถสร้างทีมได้โดยการกดที่ปุ่ม Join or Create Team ครับจากนั้นเลือก Create Team แล้วก็กำหนดชื่อทีมของเราครับตั้งค่าทีมว่าเป็น Private หรือ Public นะครับจากนั้นกด Next ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะ Add Member เข้าไปในทีมนะครับเมื่อเรา Add Member เสร็จแล้วก็กด Close ครับผมซึ่งในทีมของเรานะครับเราสามารถแบ่งหัวข้อการคุยหรือที่เรียกว่า Channel ได้นะครับโดยที่ Channel พื้นฐานของทีมก็จะเป็น General ครับเราสามารถสร้าง Channel เพิ่มเติมได้โดยการกดที่จุดตรงนี้นะครับเลือก Add Channel ครับจากนั้นพิมพ์ชื่อ Channel ของเรานะครับเลือกสิทธิ์การเข้าถึงของบุคคลในทีมครับผมจากนั้นกด Add Channel ใหม่ที่เราสร้างขึ้นก็จะปรากฏตรงนี้แล้วครับ Channel ก็จะทำให้เราช่วยจัดการเรื่องที่จะคุยภายในทีมได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมถ้าเราต้องการทำให้คนอื่นนะครับนอกเหนือจากบุคคลที่เราแอดเข้ามาในทีมนะครับเข้ามาอยู่ในทีมของเราได้เราสามารถทำได้โดยการ Generate Code เพื่อแจกจ่ายให้กับคนอื่นได้ครับไปที่จุดตรงนี้นะครับกด Manage Team ครับจากนั้นเลือก Settingคลิกที่ทีมโค้ดครับกด generate เราก็จะได้ตัวโค้ดของทีมเรามานะครับซึ่งเราก็ให้โค้ดนี้กับบุคคลอื่นครับซึ่งบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงทีมได้โดยการไปที่หน้าจอหลักของทีมนะครับกด join or create team ครับจากนั้นใส่โค้ดลงไปที่ join a team with a code ครับเลือก join team ก็จะสามารถเข้ามาถึงทีมที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราสร้าง channel นะครับเราก็สามารถเริ่มการสนทนากับบุคคลใน channel ได้เลยนะครับโดยเราสามารถพิมพ์ได้ทั้งข้อความธรรมดาครับจากนั้นเราก็สามารถ format ข้อความได้โดยการใส่ไฮไลท์เพื่อทำให้ความโดดเด่นครับนอกจากนี้เรายังสามารถทำให้โพสต์ของเรานั้นเป็นโพสต์ที่สำคัญโดยการเลือกจุดตรงนี้นะครับแล้วก็กด mark as important จากนั้นก็จะมีคำว่า important ขึ้นมาที่โพสต์ของเราครับแล้วเราก็กดโพสต์ก็จะเห็นได้ว่าโพสต์ของเราก็จะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจเพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่สำคัญครับนอกจากนี้เรายังสามารถใส่ไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราลงไปใน Channel ได้ครับโดยการกด Insert ครับเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ครับผมจากนั้นก็กดโพสต์ลงไปใน Channel ได้เลยครับซึ่งจากโพสต์หรือ Conversation ที่เราสร้างขึ้นนะครับคนอื่นก็สามารถตอบกลับข้อความของเราได้นะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่นสำหรับโปรแกรม Microsoft Teams นะครับก็คือการสามารถแก้ไขไฟล์ประเภท Office 365ได้ในโปรแกรม Microsoft Teams เลยครับเราสามารถทำได้โดยการกดแท็บไฟล์นะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่เราต้องการจะแก้ไขครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับไฟล์ที่เราได้ใส่ไปก็จะปรากฏขึ้นในแท็บของไฟล์นะครับซึ่งเราสามารถเลือกไฟล์มาแก้ไขได้อย่างเช่นผมต้องการแก้ไขไฟล์ PowerPoint เมื่อกดที่ไฟล์นั้นโปรแกรม Microsoft Teams ก็จะเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาในระบบของ Microsoft Teams เลยครับซึ่งเราก็สามารถแก้ไขไฟล์จากโปรแกรม Microsoft Teams ได้โดยตรงโดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็จะถูกบันทึกไว้นะครับคนอื่นที่อยู่ในทีมก็สามารถแก้ไขไฟล์ได้พร้อมๆกันครับผมนอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มแท็บเพื่อเป็นการแก้ไขเฉพาะไฟล์ได้เช่นผมต้องการแก้ไขไฟล์ Excel นะครับก็สามารถเพิ่มแท็บแล้วกดไฟล์ประเภท Excel จากนั้นเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะแก้ไขครับกด Save จากนั้นก็จะมีแท็บใหม่ที่ชื่อว่าแท็บ Excel ขึ้นมานะครับซึ่งในแท็บ Excel โปรแกรม Microsoft Teams ก็จะเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาทำให้เราสามารถแก้ไขงานภายในระบบของ Microsoft Teams ได้โดยตรงครับสำหรับฟีเจอร์ต่อไปของ Microsoft Teams นะครับก็คือการประชุมออนไลน์เราสามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่ม Meet Now ครับจากนั้นเราก็ใส่หัวข้อการประชุมครับซึ่งเราสามารถกดเลือกเปิดปิดกล้องได้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถ Schedule Meeting ได้ว่าเราต้องการประชุมเมื่อไหร่นะครับซึ่งหากเราเริ่มประชุมเลยนะครับเราก็สามารถกดได้ที่ปุ่ม Meet Now ครับจากนั้น Microsoft Teams ก็จะปรากฏหน้าต่างประชุมออนไลน์ขึ้นมานะครับเราก็สามารถเลือกกดเปิดปิดกล้องได้เหมือนเดิมเปิดปิดเสียงแล้วก็แชร์หน้าจอครับโดยเราสามารถเลือกโปรแกรมที่เราต้องการจะแชร์ได้จากตรงนี้นะครับรวมทั้งใน Microsoft Teams นั้นมีฟีเจอร์ไวท์บอร์ดเราสามารถเขียนและแชร์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถเลือกเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้นะครับโดยการที่กด Show Background Effect ครับซึ่งจะมีเอฟเฟกต์ของแบ็กกราวด์ให้เราเลือกหลายอย่างครับเช่นการเบอร์แบ็กกราวด์ครับหรือการเลือกแบ็กกราวด์ที่มีให้อยู่ในระบบนะครับนอกจากนี้เราก็ยังสามารถบันทึกการประชุมของเราได้โดยการกดที่ Start Recording ครับเรายังสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมประชุมได้โดยการกดที่ Meeting Chat นะครับจากนั้นเราสามารถเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาในการประชุมของเราได้นะครับโดยกดที่ Show Participant ซึ่งเราสามารถบันทึกการเข้าร่วมประชุมได้โดยการกดที่ Download Attendance List ที่ปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อประชุมเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดจบการประชุมได้ครับสำหรับวิดีโอการประชุมนะครับที่เราได้กดเรคคอร์ดระหว่างการประชุมนะครับก็จะถูกบันทึกลงไปใน Channel ของทีมเรานะครับ
สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็สามารถคลิกที่วิดีโอเพื่อสามารถดูการประชุมครั้งที่แล้วได้ครับนอกจาก Channel นะครับที่เราสามารถคุยกับคนในทีมได้แล้วนะครับ Microsoft Teams ก็ยังมีฟีเจอร์แชทนะครับที่เราสามารถคุยกับคนอื่นได้นะครับซึ่งถ้าหากข้อความที่เราคุยกับเพื่อนในแชทนะครับเป็นข้อความที่สำคัญเราก็สามารถกดเซฟแชทได้นะครับโดยการกด Save This Message ครับจากนั้นเมสเซจที่ถูกเซฟนะครับก็จะไปปรากฏที่โปรไฟล์ของเราแล้วก็กดเซฟครับนอกจากนี้นะครับใน Channel ของเรานะครับก็ยังสามารถเพิ่มแท็บเข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับโดยการคลิกบวกตรงนี้ครับซึ่งในแท็บเราก็จะมีแอปเพิ่มเติมที่ใช้ในการทำงานของทีมเราได้ครับเช่น Cisco WebEx Meeting นะครับ Planner Adobe Creative Cloud หรือว่า GitHub นะครับให้เราเลือกแอปที่เราต้องการแล้วก็กด Add ครับเช่นนะครับผมต้องการจะแอด Planner เข้าไปใน Channel ของผมนะครับก็กด Plannerจากนั้นก็ทำการเซฟแพลนเนอร์ของเราครับแท็บแพลนเนอร์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถทำงานได้ในแท็บแพลนเนอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นได้แล้วครับสำหรับโปรแกรม Microsoft Teams นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะครับแล้วก็ยังไม่จำกัดเวลาการใช้งานครับเพื่อนๆก็สามารถลองโหลดมาใช้กันได้นะครับ